ต็ปการถ่ายรูปแบบอินสตาแกรมนะครับเริ่มจากขาก่อนเกรงตัวนิดนึงเกรงแขนเกรงไหล่นะครับจากนั้นเกรงกล้ามที่หน้าเรื่องของเรานะครับมันก็เหมือนกับฟองน้ำนะครับเวลาที่เราขยับข้อต่อต่างๆนะครับมันก็จะทำให้มีเลือดเข้าไปนะครับพอเลือดเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดอาการที่ไปปั๊มนะครับทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยดูใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ยิมนะครับทำไมถึงชอบดูรายการนะครับดูว่าจะเล่นยังไงกินอาหารยังไงอะไรอย่างนี้โอ้คุณนัทเดี๋ยวถ่ายเซลฟี่กันครับผมนี่ครับการออกกำลังกายแบบไอโซเมตริกนะครับหรือว่าการเก่งค้างนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายแบบที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหรือใช้อุปกรณ์ช่วยก็ได้แต่ข้อที่มันง่ายนะครับคือเราสามารถทำเองอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวดูท่านี้นะครับสมมติผมจะเล่นเคเบิลฟลายเนี่ยเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับเป็นลักษณะที่มีเคเบิลแล้วก็ดึงมาเราสามารถที่จะใช้แรงตัวเองเนี่ยต้านขึ้นมาแล้วเอามือเนี่ยมาประกบกันนี้นะครับปุ๊บเกิดเป็นแรงต้านนะครับซึ่งเราสามารถทำได้ก็จะเป็นการออกกำลังกายไอโซเมตริกซึ่งสามารถทำค้างนะครับ10-15กดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะ1 2นับไปเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 9 10แบบนี้นะครับหรือจะทำท่าอื่นก็ได้นะครับเช่นท่าเบ่งไปเสร็จนะครับก็เอามือของเราเนี่ยตั้งเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ง้างนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นไบเซ็ปนะครับซึ่งถ้าออกแรงเยอะมันก็สั่นนะครับถ้าเกิดออกแรงเบาๆก็สามารถเกร็งค้างไว้อย่างนี้ได้นะครับอันนี้เป็นการฝึกเพื่อ1คือควบคุมการเกร็งกล้ามเนื้อของเรานะครับให้มันอยู่ในจุดนั้นๆเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ2คือทำให้เรารู้จักกล้ามเนื้อเนี่ยมัดนั้นๆมากขึ้นนะครับเช่นสมมติว่าถ้าผมหลับตาแล้วผมจะเกร็งไบเซ็ปฮึบหรือว่าแบบนี้นะครับเราต้องสามารถที่จะจินตนาการกล้ามเนื้อได้มันสามารถเอาไปใช้กับการเวทเทรนนิ่งได้ค่อนข้างดีนะครับข้อที่3เนี่ยนะครับสำหรับใครที่มีอาการบาดเจ็บเช่นยกขึ้นมาแล้วเจ็บเราก็แค่เกร็งต้านไว้นะครับอย่างหัวไหล่นะครับเกร็งต้านไว้แค่ตรงนี้ปึ๊บเอามือดันไว้นะครับแบบนี้เนี่ยนะครับหัวไหล่ก็ได้เกร็งแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็ค้างไว้ในจุดที่เราไม่เจ็บก็สามารถออกกำลังกายได้นะครับนี่เป็นข้อดีของการฝึกไอโซเมตริกนะครับสำหรับการฝึกไอโซเมตริกนะครับมันก็คือการฝึกแบบเกร็งกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเอาไว้ใช้เวลาเราถ่ายรูปนะครับโดยเฉพาะยิ่งกล้ามเนื้อท้องเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยเราเกร็งท้องไม่เป็นนะครับก็ให้เราฝึกเริ่มจากอันดับแรกนะคือขมิบท้องก่อนอย่างนี้นะครับเป็นการขมิบท้องปุ๊บแล้วเกร็งกล้ามท้องนะครับปึ๊บให้มันเกร็งมาแบบนี้นะครับก็จะสามารถทำให้เราค้างไว้ได้นานขึ้นนะครับตอนนี้ยังเกร็งอยู่นะครับหายใจเข้าออกปกตินะครับอันนี้เป็นการฝึกคอนโทรลกล้ามเนื้อนะครับก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยมีจินตนาการว่ากล้ามเนื้อมันทำงานได้อย่างไรนะครับอีกข้อนึงที่เราสามารถทำได้คือเวลาเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็สามารถฝึกเบ่งกล้ามนะครับค้างไว้แบบนี้นะครับโดยที่ไม่ให้มันสั่นแบบนี้นะครับค้างไว้เฉยๆโดยที่ออกแรงประมาณ 80% ก็ได้นะครับอันนี้เป็นการฝึกเกร็งกล้ามเนื้อนะครับจะฝึกแบบข้อที่1คือฝึกกระตุกปุ๊บแล้วก็ค้างนะครับกระตุกค้างหรือจะฝึกเกร็งค้างนะครับแล้วออกแรงแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับซึ่งเป็นการฝึกทำให้เราเนี่ยควบคุมกล้ามเนื้อนะครับเวลาเราจะเบ่งกล้ามถ่ายรูปเนี่ยเราจะได้เบ่งกล้ามถ่ายรูปออกมาได้สวยขึ้นนะครับเราสามารถต้านค้างไว้ตรงนี้นะครับในจุดที่มันต้องออกแรงเยอะเนี่ยนะครับประมาณ10 วินาทีแบบนี้นะครับกล้ามเนื้อแขนของเราเนี่ยก็จะได้ใช้งานนานขึ้นนะครับก็จะเป็นการเพิ่ม time under tension นะครับทำให้เนี่ยกล้ามเนื้อแขนที่มันต้องใช้งานเนี่ยมันแทนที่มันจะถูกเหวี่ยงขึ้นมาเฉยๆใช่ไหมครับมันได้ใช้นานขึ้นนะครับแล้วก็ออกแรงได้นานขึ้นกล้ามเนื้อก็พัฒนาครับโอเคตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่า isometric ทำยังไงและฝึกเกร็งกล้ามเนื้อยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเอากล้อง Canon EOS M50 ตัวใหม่นี้นะครับไปที่สาขาอุดมสุขนะครับแล้ววันนี้จะไปถ่ายเทรนเนอร์เราไปสอนเทรนเนอร์เขาถ่ายรูปเบ่งกล้ามกันครับอ๋อ500 กรัมนะครับก็จะใช้ถ่ายวันนี้นะครับก็คือ EOS M50 นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ก็คือเป็น mirrorless นะครับของ Canon นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมากับเลนส์คิดนะครับมี15-45นะครับปึ๊บสามารถซูมได้โหค่อนข้างที่จะโอเคเลยล่ะสามารถที่จะกดอันนี้ได้นะครับแล้วก็แกะปึ๊บ
เซลฟี่เซลฟี่ได้นี่นะครับเห็นไหมน้ำหนักเบาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองถ่ายรูปอันนี้กันโอเคมางั้นเดี๋ยวจะสลับกล้องนะครับชื่อโอเคอันแรกนะครับถ้าอยากถ่ายรูปแล้วเห็นกล้ามชัดนะครับต้องระวังแสงแบบนี้นะครับมันขาวไปหมดเลยอ่ะนะครับเราเห็นไหมฮะว่าขาวไปหมดเลยนะครับลองเบ่งกล้ามให้ดูหน่อยแสงเข้าตรงๆแบบนี้นะครับจะสังเกตว่ามันขาวไปหมดเราลองหันหน้ามาทางนี้หันมากแล้วลองเบ่งกล้ามใหม่เจ็งท้องเอ้ยเห็นไหมฮะแค่นี้เองครับคือแค่หมุนนะครับดูนะครับเนี่ยเห็นนิ้วเห็นรอยนิ้วมือผมไหมฮะถ้าแบบเนี้ยนะครับรอยนิ้วมือมันจะไม่ชัดแต่ถ้าแบบนี้รอยนิ้วมือชัดขึ้นไฟที่มันเฉียงๆ48องศาหรือเฉียงจากข้างบนลงมาจะทำให้เรากล้ามชัดเนี่ยอย่างนี้เบ่งปุ๊บเบ่งอีกจากนั้นเนี่ยก็ไปฝึกโพสนะครับให้มันดูเป็นแบบมีกล้ามข้อที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับพอโพสถ้าเป็นพุ่งกล้ามมันขึ้นทันทีนะครับรวมทั้งไลติ้งเนี่ยข้อหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของกล้องนะครับกล้องนี้นะครับโฟกัสเร็วมากแผ่นยื่นนี่โฟกัสนะครับเฮ้ยให้มันเร็วว่ะจุดที่เจ๋งนะครับของ Canon EOS M50 เนี่ยคือเรื่องของการโฟกัสไวมากนะครับถ่ายสโลโมชั่นถ่าย 4K Full HD ได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูป Continuous ได้10รูปต่อวินาทีนะครับซึ่งสำหรับคนที่ถ่ายรูปกีฬาหรือถ่ายรูปออกกำลังกายเนี่ยเฮ้ยมันเจ๋งมากจริงๆครับมันสามารถถ่าย Multiple Shot ดีๆได้แล้วก็มีตัวกันสั่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะถือนะครับด้วยไอ้ตัวพวกไม้ธรรมดาอย่างอันนี้ไม่ใช่กิมบอลนะครับเป็นไม้ถือธรรมดาเนี่ยแล้วก็เดินนะครับเฮ้ยโอเคเลยนะครับคือสามารถที่จะเดินถ่ายได้เรื่อยๆสำหรับคนที่อยากจะเป็นบล็อกเกอร์นะครับหรือถ่ายคลิปออกกำลังกายนะครับแนะนำเลยนะครับของ Canon EOS M50 ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็น mirrorless ที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับเป็นเลนส์ที่ให้มาเนี่ยคิดเลนส์เขาจะเป็นเลนส์15ถึง45ซึ่งถ้าเกิดใครไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยดูเนี่ยครับอันนี้คือระยะ45นะครับอันนี้คือระยะ15นะครับก็จะกว้างแคบต่างกันตัวเนี้ยคุ้มมากๆเพราะว่าน้ำหนักเนี่ย500กรัมแล้วดูขาต้องขาตั้งนะครับสามารถถือไปไหนก็ได้นะครับเป็นตัวนึงที่แบบแนะนำมากสำหรับคนที่ถ่ายรูปออกกำลังกายแล้วก็คนที่ถ่ายบล็อกเคลื่อนไหวครับ